CEO Idol ทำถึงส่ง CEO ทั่วประเทศจากหลักสูตร CEO Idol คว้ารางวัลนักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิตอลกวาดเรียบกว่า10รางวัลเจ้าของและผอ.หลักสูตรคุณอายวราภัยรินทร์กับเหล่า CEO ทั่วประเทศหลากหลายธุรกิจเข้ารับรางวัลกันอย่างคึกคักภายในงาน Thailand Digital Awards 2024คุณอายวราภัยรินทร์เผยว่ารู้สึกดีใจมากที่วันนี้พาทีม CEO Idol มาถึงการรับรางวัลในสาขาต่างๆถามว่าวันนี้เราจะประกาศความสำเร็จเป็น CEO Idol หรือไม่ต้องบอกว่าความสำเร็จของพวกเราสำเร็จตั้งแต่พวกเราได้มาเจอกันแล้วเพราะทุกคนที่มาอยู่ในทีม CEO Idol ทุกคนมีความเก่งมีความสามารถในตัวแต่ทุกคนก็มีไฟอยากพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยและยิ่งเรามีคนที่สำคัญยิ่งกว่าเชี่ยวชาญยิ่งกว่ามาชี้นำแนะนำทางอย่างสปีกเกอร์ระดับประเทศนักลงทุนหมื่นล้านแสนล้านกว่า5ท่านจากรายการ Shark Tank เวียนกันให้เกียรติมาสอนอีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งจริงๆในด้านต่างๆสอนเส้นทางและทางลัดประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางลัดมันยิ่งทำให้ธุรกิจเติบโตเป็นทวีคูณรางวัลในวันนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งความสำเร็จของ CEO Idol เพราะว่าวันนี้เรามากันทั้งหมด10รางวัลนะคะที่ถูกรับคัดเลือกกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานด้วยค่ะเพราะว่างานนี้มีแต่คนมีชื่อเสียงทั้ง KOL จีน KOL ไทยแล้วก็แฟนคลับอีกเพียบเลยก็ขอบคุณที่ให้พื้นที่นี้กับพวกเรานักธุรกิจนะคะทั่วประเทศได้มีโอกาสได้มารับรางวัลนี้ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าพวกเรา CEO Idol เนี่ยดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้มารับรางวัลวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าพวกเราเป็นนักธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็พวกเรามารวมตัวกันวันนี้ก็เพราะว่าอยากให้อยากจะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะพาสังคมให้เจริญแล้วก็โตไปด้วยกันนะคะตรงไหนที่เราสามารถทำได้แล้วก็อยากจะพัฒนาไปด้วยกันนะคะให้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับประเทศเราเลยค่ะจริงๆเราต้องบอกเลยว่านักแรกของเราทุกคนเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จกันมาอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมีของทุกคนเก่งทุกคนเจ๋งอยู่แล้วความยากของหลักสูตรก็คือทำยังไงให้เขาพัฒนาในสเต็ปต่อไปตามเดเรคชั่นที่เขาตั้งใจเอาไว้ในเป้าหมายและโกต่อไปนะคะในวันนี้ก็เราก็พร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรต่อไปวันนี้เราเริ่มต้นที่หลักสูตร CEO Idol และปีหน้าก็จะมีหลักสูตร CEO มหาชนด้วยสำหรับคนที่มองเดเรคชั่นที่ชัดเจนกับการที่จะไปต่อในระบบมหาชนนะคะทั้งหมดนี้เราก็เตรียมไว้ให้กับนักเรียนของเราค่ะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมีของและเจ๋งมากๆวันนี้ทุกคนเป็นนักธุรกิจที่จริงๆบางท่านเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็มาในวันนี้เนี่ยก็คือต้องขอขอบคุณทางงานที่ให้เกียรติพวกเราได้มาบอกต่อแล้วก็มาเป็น CEO ต้นแบบที่เราตั้งใจว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในการสร้างมาตรฐาน CEO ไปร่วมกันด้วยค่ะก็จริงๆหลักสูตรของ CEO Idol เนี่ยต้องเรียกว่าทุกคนเป็นนักธุรกิจครับแต่ว่าการที่เป็นนักธุรกิจที่เก่งเนี่ยจะแปลว่ามีคอนเนคชั่นที่ดีด้วยเราไม่สามารถเติบโตได้ด้วยคนเดียวนะครับการมีเพื่อนดีๆบ้านเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมธุรกิจเนี่ยหลักสูตร CEO Idol เนี่ยก็คือรวมเพื่อนนักธุรกิจที่มีคอนเนคชั่นดีๆมีของดีๆรวมกันครับผมอยากให้คุณตัวมีเสียงอะไรไหมครับว่าจริงๆแล้วหลักสูตรเราไม่ได้เป็นหลักสูตรที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยใช่ครับหลักสูตรนี้นะครับก็คือทุกคนไม่ได้เก่งแค่เฉพาะด้านวิชาการเฉพาะในด้านของธุรกิจแต่ CEO Idol เนี่ยสร้างสรรค์สิ่งดีที่เติมเต็มให้เราเป็นสีของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพในทุกด้านครับผู้ที่เราจะเรียนด้วยครับผู้ที่เราจะเรียนด้วยความเก่งอย่างเดียวมันไม่พอค่ะจริงๆแล้วทุกคนจะต้องมาบอกต่อด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของการแบบเรื่องของ PR ด้วยเรามีแบบคอยสนับสนุนในเรื่องของการทำโปรโมทนะคะให้นักธุรกิจเป็นที่รู้จักไอ้มองว่าจริงๆแล้วการ PR ที่ดีก็ช่วยซัพพอร์ตให้ธุรกิจแล้วก็การลงทุนของประเทศมันก็เติบโตขึ้นด้วยค่ะคุณพี่ล่ะคะนอกจากจะโนว์ฮาวแล้วใช่ไหมคะได้มาเรียนที่ CEO Idol เนี่ยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงแต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าเราได้โนว์ฮูก็คือได้คอนเนคชั่นได้เพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงที่คอยซัพพอร์ตธุรกิจกันและกันนะคะอันนี้สำคัญมากที่จะทำให้เราก้าวต่อไปได้ค่ะคุณพี่ล่ะคะยังไงบ้างคะก็คือว่าหลักสูตรนี้ค่ะก็ดีค่ะหมายถึงว่าทั้งคอนเนคชั่นแล้วก็ในเรื่องของคุณพี่ทั้งหลายสองท่านค่ะ
สิ่งที่ได้จากหลักสูตร CEO Idol นะคะก็คืออย่างที่ผู้บริหารทุกท่านได้พูดก็คือ1เราได้รู้จักกันได้คอนเน็กชันเรารู้มากว่าปกติเนี่ยเราบริหารงานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าต้องบริหารองค์กรยังไงแต่การที่จะทำให้เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็ช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนประเทศเราจะต้องมีคอนเน็กชันเราจะต้องมีพันธมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดี CEO Idol ให้เราในส่วนของเพื่อนที่ดีที่จะเติบโตไปด้วยกันค่ะผู้บริหารในโซเชียลที่เรียกว่าถือว่ามาเพื่อนนะคะแล้วกับองค์กรแล้วก็พัฒนาทั้งองค์กรตัวเองและลูกน้องให้ดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปค่ะนายจริงๆคุณตั้งหินเป็นต้นแบบของความสำเร็จทำไทยในเรื่องนี้อยากจะมาทำร่วมกับซีไวด์ดอกของการเป็นโปรเจกต์หน้าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างจริงๆแล้วก่อนอื่นคุณเป็นนักธุรกิจทั่วประเทศจังหวัดไหนก็ได้คุณสามารถเข้าร่วมกับเราได้โดยการสัมภาษณ์เข้ามาทางเพจ CEO Idol ค่ะหรือ LINE @CEOISPS ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการคัดกรองนะคะนักธุรกิจจริงๆว่าจะต้องเป็นนักธุรกิจจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆมีดิเรกชันและเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากที่จะมาเติมไฟนะคะอยากจะมาเวิร์กช็อปร่วมกันอยากจะมาทำให้สังคมแล้วก็มาตรฐานของ CEO เนี่ยเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันตรงนี้ก็สามารถเข้าร่วมกับเราได้ค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกคนแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้มาเป็นเพื่อนค่ะอยากให้ฝากอะไรสักนิดนึงได้ไหมคะก็จริงๆแล้วไอ้มองว่า CEO ทุกคนเป็นง่ายค่ะแต่ว่าการที่เราจะเป็น CEO ที่มีมาตรฐานหรือว่าครบองค์ความรู้หรือมีความเข้าใจในเรื่องของการโปรโมท PR ตัวเองอย่างถูกวิธีทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเกิดการซัพพอร์ตที่ดีถ้าเราจะเป็นคอมมูนิตี้นึงเราเป็นพื้นที่ในส่วนของการซัพพอร์ตไอ้จับคนที่เป็นนักลงทุนหมื่นล้านแสนล้านมาสอนมาจากรายการ Shark Tank หรือเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะมาให้ความรู้เป็นต้นแบบจริงๆแล้วไอก็จะรวบรวมคนที่พร้อมที่จะเป็นไอดอลในอนาคตพร้อมที่จะเติบโตมาจากการเป็นผู้บริหารทั่วประเทศไปพัฒนาร่วมกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งเวทีที่จะทำให้ทุกคนได้มาพัฒนาตัวเองแล้วในรุ่น3 Level Up เนี่ยเราก็ได้มีการเพิ่มสกิลในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การพูดแล้วก็การโปรโมตนะคะจัดเต็มให้อีกด้วยนะคะสำหรับหลายๆรุ่นที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เติมเต็มตรงนี้ก็วันนี้ก็สามารถกลับมาร่วมจอยกันได้ค่ะเราก็ยินดีสำหรับนักเรียนรุ่นเก่าแล้วก็นักเรียนใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะก็เราก็พร้อมที่จะเป็นคอนซัลท์และเป็นเหมือนบ้านที่ดีในการพร้อมที่จะซัพพอร์ตตามเป้าหมายของทุกคนเราก็รู้สึกดีใจนะคะวันนี้เราไม่ได้มารางวัลเองนะแต่เรารู้สึกแฮปปี้มากกับการที่เราเห็นทุกคนได้มารับรางวัลในวันนี้และถูกคัดเลือกเข้ามาขอบคุณมากค่ะโอ้โหก็อันดับแรกก็ต้องดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆด้วยนะครับคือเป็นถ้าพูดถึงก็คือเป็นเหมือนรางวัลแรกของผมด้วยนะครับที่เกี่ยวกับการที่ผมเข้ามาเริ่มทำธุรกิจก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเกียรติของผมมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆครับจริงๆบทบาทของการเป็นซีอีโอกับบทบาทของการเป็นนักแสดงมันต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะมากๆนะฮะคือด้วยการถ่ายละครก็จะอีกแบบหนึ่งการที่เราทำงานธุรกิจก็จะอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องหาจุดบาลานซ์ที่มันดีนะแล้วผมก็ต้องศึกษาในเรื่องของธุรกิจเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนกับตอนที่เราเริ่มจากศูนย์กับการที่เราเล่นละครนะเราก็ต้องไปนับสูตรใหม่แต่ตอนนี้พอเราเข้ามาเริ่มทำธุรกิจแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้จากศูนย์เพื่อที่ให้ไปถึงร้อยให้ได้แล้วว่าหมายถึงเราก็เรียนรู้ตั้งแต่ต้นเลยของการเป็นซีอีโอเป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ยใช่ครับก็คงจะขอฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยครับกับทุกคนครับได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับค่ะครับที่วันนี้มารวบรับรางวัลด้วยสิ่งไหนบ้างคะก็ยินดีครับที่ว่าวันนี้เราได้รับรางวัลนะครับเพราะว่าเป็นรางวัลของส่วนบุคคลที่ทำให้สามารถการันตีอีกรางวัลหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีหลายๆคนมีลูกค้ามีผู้บริโภคเนี่ยให้การยอมรับก็ถึงธุรกิจที่ทำได้ไหมคะก็เป็นผู้บริหารของบริษัทเทพไทยนะครับแบรนด์ของเทพไทยนะครับก็เราเป็นยาดิฟันที่เป็นแบรนด์คนไทยนะครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับถามว่าทำไมยาดิฟันเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีความคิดครับว่าการที่ทำธุรกิจในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นการช่วยพัฒนาคนในพื้นที่คนในท้องถิ่นนะครับถ้าผู้บริหารหลายท่านเนี่ยคิดว่าการเข้ามาหากำไรที่มันมากขึ้นหรือต้นทุนที่มันลดลงในบริบทคนเนี่ยต่างจังหวัดเราก็จะไม่พัฒนาครับคุณนายนะคะวันนี้มีอะไรบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะไม่ได้มาเพราะวันเองค่ะแต่ว่ามี3ท่านแล้วก็นักลงทุน10ท่านของหลักสูตร CEO ย่อที่มารับรางวัลไทยแลนด์ในรอบก่อนเรารู้สึกประทับใจภาคภูมิใจแน่นอนแล้วก็เราเป็นหลักสูตรเราอยากให้ทุกคนไปเอาหมายนะคะ
ว่าเราใช้ความพยายามแล้วก็สร้างสรรค์ประสบการณ์ทั้งหลายลงมาตรงนี้เนี่ยจนทุกวันนี้เราประสบความสำเร็จอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีใจมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในฐานะที่ดูแลเรือสำราญเจ้าพระยาโดยสำคัญก็ตอนนี้ต้องบอกว่าแทบจะบอกว่าเป็นเรือลำเดียวที่ยังมีความเป็นไทยอยู่นะคะซึ่งเรายังอยากจะรักษาความเป็นไทยตรงนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพวกเราแล้วก็ได้พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนและอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปอย่างนี้ด้วยกันค่ะต้องมากอะไรคือความท้าทายในการที่เราทำธุรกิจกันความท้าทายคือผมว่าความยากของมันมีค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วด้วยผมเองผมเหมือนที่ผมบอกผมเริ่มจากศูนย์เพราะฉะนั้นความยากของมันมีทุกรูปแบบนะครับผมต้องไปไล่ศึกษาเบื้องต้นแล้วก็ต้องไปเรียนรู้จากพวกพี่ๆที่ผ่านงานมาก่อนนะครับเราก็ต้องเริ่มเรียนรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะคิดว่าวันนึงเราจะทำมันได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยจริงๆโกเราไปถึงไหนดีกว่าโกของการเป็น CEO อะไรเงี้ยโกเหรอครับก็จริงๆก็อยากให้ทำเพื่อบริษัทเนี่ยครับที่อยากให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นมากกว่าเดิมเลยให้คนเป็นที่รู้จักแปลว่ามันหนึ่งซับสเตทในเรื่องของบิสเนสกับการเป็นตัวเราจะทิ้งความเป็นดาราไหมคะอะไรเงี้ยโอ้มันก็คงจะไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นครับคือผมเหมือนที่ผมบอกเราก็ต้องบาลานซ์มันให้ดีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายละครหรือว่าการทำงานทางธุรกิจผมว่ามันอยู่ในการเมเนจเวลาด้วยครับผมเชื่อว่าสองอย่างนี้มันก็ควบคู่ไปด้วยกันได้ครับอย่างพี่วันนี้รางวัลที่มารับคือรางวัลอะไรนะคะเป็นคะแนนดิจิตอลวอร์ดครับก็เป็นคนสุดยอดหนึ่งคนหนึ่งที่ดิจิตอลที่หาเยอะเยี่ยมที่หาเยอะเยี่ยมแล้วมีเคล็ดลับอะไรในเรื่องการบริหารนะคะเป็นตัวประกอบเป็นยังไงจริงๆแล้วเคล็ดลับของผู้บริหารเนี่ยผมว่าทุกคนมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองตลอดเวลาการวิเคราะห์ตัวเองการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราโตแล้วเราเก่งแล้วเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนมุ่งแซงเราได้นอนเดี๋ยวตรงๆวันนี้รับรางวัลอะไรนะคะนี่ครับเป็นสาขา ICO ยอดเยี่ยมในยุคดิจิตอลครับค่ะนะคะวันนี้อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยนะคะงั้นเป็นฝากยาสีฟันเทพไทยด้วยนะครับแล้วก็เรือด้วยนะครับเจ้าพระยานะครับแล้วก็ฝากทางออสโซล่าวันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอฝากหลักสูตร CEO Idol ด้วยครับ